มีข่าวคราวของทางทีมชาติไทยครับแหมก็รอกันมาพักใหญ่ครับตอนนี้ก็ได้โผ35คนแล้วนะครับที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติจะไปเก็บตัวกันที่เชียงใหม่เพื่อที่จะสู้ศึกฟุตบอลอาเซียนครับนะครับซูซูกิครับ2012ที่จะแข่งขันระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเนี่ยแหละฮะก็35คนนี้อย่างที่พาดหัวมานะครับสมปองคัมแบ็กรีซอร์วืดทีมชาติวืดไปซะแล้วสมปองสอเล็บเนี่ยก็เป็นอดีตทีมชาติในชุดคิงส์ครับนะครับแต่ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีคดีเมาแล้วขับแล้วก็ชนแล้วหนีก็เลยหลุดออกจากทีมชาติไปตอนนี้โค้ชวินนี่เนี่ยให้โอกาสเรียกกลับมานะครับเพื่อจะมาดูฝีเท้ากันเพราะว่าก็ทำผลงานได้ดีใน Bangkok United นะครับในฟุตบอลดิวิชั่น1ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวล่ะแล้วก็ราชบุรีอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมจากดิวิชั่น1ก็ถูกเรียกกว่า2คนไม่ว่าจะเป็นประหยัดบุญญาแล้วก็อัตพงษ์หนูพรมนะครับส่วนรีซอไม่ติดคราวนี้ครับธีรเทพวินโนไทยนะครับก็จากบางกอกกราสนี่ก็ไม่ติดชุดนี้เพราะว่าฝีเท้าก็คงจะไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะฮะก็อีกหลายๆคนเนี่ยไปดูรายชื่อกันได้เลยจะถูกเรียกมารายงานตัวในวันที่1พฤศจิกายนที่จะก็คือมาเจอกันที่ดอนเมืองเลยแล้วก็บินไปที่เชียงใหม่เก็บตัวกันแล้วก็วันที่7เนี่ยจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมมาเลเซียที่สนาม700ปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูผมดูจากรายชื่อแล้วค่อนข้างจะพร้อมทีเดียวล่ะนะฮะก็คงจะไม่เสียหน้านะวันนี้นะทีมชาติไทยแต่คุณผู้ชมสงสัยครับแต่พอไม่มีรีซอร์ปุ๊บคุณดูละพลบอกว่าน่าจะพร้อมยังไงครับยังไงครับดูจากรายชื่อคนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเตะจากทางจ่าฝูงกีเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เรียกว่ามากัน8คนเลยเดียวเป็นทีมนะครับฟุตบอลจะคนเดียวมันก็คงไม่ได้นะครับชลบุรีก็7คนบุรีรัมย์มา6คนนะฮะมากันค่ำๆทีเดียวครับอ่ะเรามาข่าวคราวของหมัดมวยครับนี่ครับจ้างสมรักชก6ไฟครับรับ2ล้านโอ้แหมสมรักนี่ก็หลังจากที่ชกชกไปรับเงินไม่เนี่ยนะครับชนะแตกยอดวันพระเดชมาเนี่ยแกก็คึกคักเลยทีเดียวหาคู่ชกแล้วก็ท้าทายเรียกว่าดํา .com นะครับบัวขาวบัวขาวบัวขาวตอนนี้ก็ยังไม่โอเคไม่แล้วสิ้นนะครับแต่ว่าไฟแรกที่จะชกเนี่ยกำหนดแล้ววันที่7ธันวาคมเจอกับน้องโอไก่ย่าง5ดาวมวยระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับตอนนี้เลยฮะแหมก็อายุห่างกันประมาณรอบหนึ่งฮะน้องโอเนี่ยน้อยกว่าสมรักแต่ว่ารูปร่างนั้นเล็กกว่าสมรักเนี่ยตัวสูงตัวใหญ่กว่านะครับก็ถือว่าอายุกับรูปร่างกับรุ่นเนี่ยแล้วก็เป็นมวยฝีมือทั้งคู่แต่ถ้าภาษามวยเขาภาษามวยเขาต้องบอกว่าต้องใช้สดบทเก่าหรือสดจะขยี้เก่าก็ไม่รู้ครับก็คือว่าคือเขาคิดว่าน้องโอน่าจะลุยช่วงแรกถ้าเกิดว่าสมรักเนี่ยถ้าโดนแรงๆสักยกสองยกเนี่ยอาจจะจอดก็ได้เพราะว่าคือมวยแกล้างไปนานและแกไม่เคยโดนแข้งโดนหมัดโดนอะไรแกชกกับยอดบรรพเดชเนี่ยแกก็ใส่เขาอย่างเดียวฮะก็มาดูว่าคือว่าชนะรุ่นพี่ไปแล้วเนี่ยจะเจอรุ่นน้องอัดหรือเปล่าแหมน่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็ยอดบรรพเดชเขาทรายด้วยฮะยอดบรรพเดชแกแพ้แตกสมรักไปแล้วเนี่ยแกอยากสู้ต่อครับแกก็ท้าทายเขาทรายแกเล็กซี่แหมบวยถูกคู่จริงครับไม่รู้เขาทรายจะเอาหรือเปล่าแต่ผมเห็นเขาทรายตอนหลังแกไปรับบทเล่นละครเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเยอะนะจะไหวอยู่แกก็โดนขาไหวก็โดนเชือกไม่ถึง3นาทีครับเขาทรายตอนนี้ฮะขอแพ้แพ้ครับไม่รู้จะกลับมาฟิตจะชกถ้าจะชกเนี่ยมีประมาณ2ล้านจะเอาหรือเปล่าต้องดูแมนน่าสนใจจริงครับมวยอาชีพตอนนี้แหมครับผมก็ครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมสำหรับข่าวกีฬาวันนี้คนกีฬาตัวจริงมายืนยันแล้วครับว่าพรุ่งนี้ทั้งฉบับสนุกแน่นอนครับผมแล้วช่วงหน้าครับแม่ช่วงช่างภาพเล่าเรื่องวันนี้จะเจอกับใครเดี๋ยวต้องไปลองวันนี้มีคนใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวแทนของคุณแม่และคุณนันทสิทธิ์ครับครับผมมารออยู่แล้วครับสักช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาพบกับช่วงช่างภาพเล่าเรื่องนะครับครับภาพหนึ่งภาพกว่าจะได้มาเนี่ยนะคุณเสด็จมีเรื่องราวมากมายเดินทางมาแล้วก็วันนี้ฮะถ้ามีคนที่ถ่ายแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มการถ่ายภาพมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวในการที่ใบถ่ายมาปุ๊บประเด็นนี่ได้มาอย่างไรวันนี้เรามีช่างภาพมาใหม่ด้วยมาใหม่ครับนะครับคุณผู้ชมอาจจะคุ้นกับคุณนันทสิทธิ์คุณแมนแต่วันนี้ครับพบกับคุณชาญรงค์ครับใหม่ถอดด้ามเลยครับสวัสดีครับคุณชาญรงค์ครับสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับคุณเสด็จครับเดี๋ยวก่อน
ก่อนเข้าผมถามคุณจะไปเดินแบบที่ไหนครับพอดีเพิ่งเสร็จลอนดอนแฟชั่นวีคมานะฮะเดี๋ยวเพิ่งจะต่อที่แอลต่อนะฮะครับผมนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็คุณสุริชัยนะครับก็ไปเปิดตัวหนังสือนะครับ The Design of No Magic นะครับโดยมีเป็นนักออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับมาร่วมงานด้วยนะฮะก็มีผู้คนที่สนใจนะครับก็มาขอลายเซ็นกันนะครับในงานนะครับมากับหนังสือนะครับใช่ครับก็ยังไงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมพาเด็กๆไปดูหนังสือกันนะครับคนมีแฟนพาผู้ใหญ่ไปด้วยไม่ได้ครับได้ฮะยังไงอ่านหนังสือกันทุกคนนะฮะจะได้พัฒนาตนเองนะครับครับดีครับครับผมครับรูปต่อไปนะครับฮะวันนี้มีการซ้อมย่อยนะครับของเรือขบวนเรือพระยายาตรานะครับชลมาศนะครับก็ในอีกไม่นานนะฮะก็จะมีพิธีนะครับพระพระราชพิธีนะครับทอดกฐินนะครับทางชลมาศนะฮะอันนี้เป็นภาพสวยๆนะฮะก่อนที่นะครับผมครับซ้อมย่อยครับผมครับนี้เป็นขบวนเรือใหญ่นะฮะทั้งหมดนี้มีประมาณสัก48ลำนะครับทั้งหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการซ้อมย่อยอีกหลายครั้งนะฮะแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับคุณธารณรงค์ครับอย่างภาพที่เราปรากฏเนี่ยช่างภาพไปยืนอยู่ตรงจุดไหนครับอย่างเงี้ยครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับจุดนี้นี่ผมเข้าใจว่ายืนอยู่ตรงที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับก็จะเป็นมุมสูงนะฮะประมาณสัก5ชั้น6ชั้นนะครับก็จะเห็นโค้งน้ำซึ่งก็จะเห็นอาคารศิริราชพยาบาลนะฮะก็ด้านนี้นะฮะครับแล้วจะมีรอบซ้อมใหญ่ที่ผมก็มีแต่งชุดแต่งมีครับต้องมีซ้อมใหญ่เหมือนจริงครับก็น่าจะสักต้นพฤศจิกาหรือปลายพฤศจิกานี้นะครับครับผมครับรูปต่อไปนะฮะก็ประเด็นหลักนะครับจริงๆแล้วก็เห็นว่าฝนตกหนักนะฮะฟ้าผ่ามาด้วยก็แต่อันนี้ก็เป็นแค่พระปางย่อยๆนะครับที่เป็นตัวเสริมของพระปางหลักในวัดอรุณนะฮะก็พระปางเล็กครับผมเป็นพระปางเล็กนะก็จะเห็นว่ารูปยักษ์ที่หัวเสียนหักลงมาใช่ไหมครับก็อยู่ข้างบนตรงนี้ครับใช่ครับถูกครับก็จะมียักษ์หลายๆตนนะยักษ์นะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพอีกนะฮะนี่ฮะตกลงมาก็เลยต้องมาอยู่กันอย่างนี้ก่อนนะฮะอย่างนี้เลยครับก็ก่อนหน้านี้ก็คงจะอยู่พื้นกันนะฮะตอนนี้ก็เก็บขึ้นมาไว้กันก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการบูรณะกันอีกรอบนึงนะครับครับเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยวัดนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าเรือเนี่ยฮะที่เป็นเรือพระยุหยาตราทางชลมาศเนี่ยก็จะมาขึ้นที่วัดนี้นะฮะครับก็เข้าใจว่ายังไงคงจะต้องบูรณะให้เสร็จสิ้นก่อนที่งานจะมีจริงๆนะฮะวันจริงนะครับผมครับนี่เราให้เห็นดูนะฮะว่าความสมบูรณ์จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะยักษ์อยู่ใช่ครับครับแล้วก็หักก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็หล่นลงไปครับผมครับประเด็นหนึ่งที่คมชลึกตอนนี้ไปเจาะอยู่นะครับก็หอเกียรติภูมิรถไฟนะครับที่ผมจะปิดใช่เลยครับ23ตุลาเนี่ยนะครับก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครดูแลนะครับก็แต่ว่าจริงๆแล้วทางการรถไฟก็แจ้งว่าก็จะดูแลเรื่องก็คือจะบูรณะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับด้านไฟแล้วก็น้ำของตัวอาคารก่อนที่จะเปิดให้ครั้งนึงนะฮะครับแต่บางคนก็สงสัยนะครับว่าภาพที่เห็นอยู่ณตอนนี้นี่มันจะกลายเป็นแบบการเห็นภาพครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะยังไงก็ไปดูครั้งสุดท้ายกันวันที่23นะฮะเห็นเขานัดกันครับว่า7:00 น.เช้าเนี่ยประกาศนี่ครับรู้สึกว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดหออย่างเป็นทางการโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกเศร้านะฮะจะเปิดให้ชมอีกหรือเปล่าจะเหมือนจะรูดม่านสั่งลาอะไรไม่รู้เหมือนจะสั่งลาไงไม่รู้ฮะก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเห็นครั้งสุดท้ายก็7:00 น.เช้าวันที่23นะครับก็ไปใส่บาตรกันก็อาจจะได้เดินดูเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะครับผมก็เพิ่มเติมนะฮะด้านหน้าพอดีว่าวันนี้เราก็ส่งช่างภาพไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นวันธรรมดานะฮะก็ปิดทำการนะครับก็ยังไงพรุ่งนี้ถ้าเกิดสะดวกอยากจะไปเดินดูก็มีโอกาสก็ครับวันหยุดครับครับครับผมครับแต่เขาคงไม่ซ้อมหยุดไว้ก่อนล่วงหน้านะเขาไม่ฮะไม่เล่นหยุดคงไม่ต้องซ้อมมั้งครับอันนี้ก็อยู่เยื้องๆกับอยู่ตรงข้ามกันกับสวนรถไฟนะครับยังไงไปง่ายนะฮะด้านนี้ก็มีจอดรถด้วยใช่ครับครับอยู่ในภายในสวนจตุจักรนะครับใครที่ไม่เคยเห็นเช็คที่มีมูลค่าเยอะขนาดนี้นะฮะกลับมาแล้ว 7,000 กว่าล้านนะครับก็ทั้ง3เจ้า3บริษัทใช่เลยครับก็ฮะตัว Dtac True แล้วก็ AS ใช่ครับ AS นะครับก็มาพร้อมกัน3เจ้าเลยนะครับก็นำเช็คมาวางมาจำไว้ 50% นะครับเงินไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าก็พอดีเคาะไม่เท่ากันนะครับมีทั้ง AS นี่เคาะสูงหน่อยเยอะหน่อยครับผมก็ให้เพิ่มนิดนึงนะครับเป็นเจ้าใหญ่เป็นพี่ใหญ่นะฮะครับผมแต่น่าสังเกตนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพนะวันนั้นที่เราจำได้วันที่มีการประมูลกันอ่ะถูกครับทั้ง3นี่จับมือกันแน่นเลยนะครับแต่วันนี้จับเช็คครับจับเช็คมือไม่ได้แตะต้องกันเลยนะฮะโอ้โหวันนี้ห้ามโดนกันนะเพราะยอดไม่เท่ากันครับครับต่อไปนะครับ
เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่านะครับเป็นคลิปชาชักในงานธงฟ้านะครับราคาประหยัดตกลงชาชักหรือชาคลิปชาชักครับผมแต่ที่นราธิวาสนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าอันตรายแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันว่าเขาจะพริ้วกันขนาดไหนในพื้นที่อันตรายขนาดนี้นะครับเชิญครับโอ้โหปกตินี่วันศุกร์นี่ตอนนั้นที่เขาบอกว่าห้ามค้าขายใช่ที่ปิดร้านกันหมดตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับสถานการณ์บรรยากาศก็ดีนะฮะก็คือมีคนนักเดินชาชักนี่ต้นตำรับเลยนะต้องอยู่ทางใต้นี่นะครับเป็นนี่แหละครับเดี๋ยวดูนะครับครับเห็นฟองไหมฮะเดี๋ยวฟองเลยฮะฟองแต่ผมเห็นคนชงเขาก็ยืนอยู่เฉยๆนะก็ไม่ได้ชักอะไรเนี่ยนี่ฮะท่าฟิวเป็นไงฮะอ๋อไอ้ผมก็นึกว่าชักกระตุกไม่ใช่ครับจะดึงชาขึ้นไปนะครับอ๋อคือชักให้มันเกิดฟองฮะให้มันเกิดฟองแล้วก็ความคําให้ไม่ร้อนไม่ร้อนใช้ไขร้อนด้วยใส่น้ำแข็งจะได้ไม่ละลายแหมเราก็จะชักใบให้เหลือเสียซะแหละเพื่อความกลมกล่อมของนมแล้วก็ชานะฮะครับครับผมดูดิฮะโอลีลาแกโอ้อย่างนี้คุณแม่บ้านนี่ต้องน่าเป็นห่วงนะครับว่าเสื้อมันจะเลอะผมกลัวจะปรีมากกว่าครับไปตลาดที่ว่าผมมีเหมือนกันครับเพราะว่าวันไหนๆที่เราก็จะไม่เจอกัน2วันนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์มันมีหนังสือพิมพ์เริ่มฉบับวันอาทิตย์อยู่นะครับก็พาเที่ยวกันเอ๊ะแล้วจากใต้ไปแล้วคุณเสด็จจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ช่วงนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็หลายๆคนก็ต้องได้ถึงภาคเหนือแล้วจังหวัดที่อยากจะแนะนำวันนี้ครับแม่ฮ่องสอนครับครับก็พื้นที่ยังธรรมชาติยังดีอยู่ว่าเป็นภูเขานะครับเรียกว่ายอดเลโจอยู่ตรงไหนยังไงนี่ต้องลองไปดูนะชื่อเหมือนพวกกะเหรี่ยงนะน่าสนใจมากครับน่าสนใจครับคุณเสด็จแต่อยู่แค่เมืองไทยครับผมนี่ไปยันยุโรปครับสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์นี่ฮะคุณผู้ชมเปิดหน้ากลางคมชลึกนะสีสีสวยงามไปที่โคโซโวคุณผู้ชมโอ้โหโคโซโวก็คือเมืองที่โอ้โหมีสงครามกลางเมืองที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันจำนวนมากครับล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของคมชลึกเนี่ยเดินทางไปที่โคโซโวแล้วไปดูแบบโอ้โหประเทศที่ผ่านการหลังสงครามครับเมื่อบาดแผลมันตกสะเก็ดหายกันแล้วนะ คนเขาแบบเริ่มฟื้นฟูบ้านเมืองทั้งชีวิตจิตใจคนสวยงามครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ไม่ควรพลาดแน่นอนครับการกันครับครับฉบับวันอาทิตย์ฉบับวันอาทิตย์ครับครับผมแต่เห็นคุณชันลงบอกว่าไหนๆเราก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วนะฮะวันนี้ครับเราเข้ากรุงเทพกันดีกว่าเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับ ก็ยังไงเรามีสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะที่เมื่อวานนี้ได้รับนะฮะก็คือสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนะครับก็ยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านลองไปเที่ยวชมกันนะฮะก็อยู่หน้าสถาบันปิยมหาราชการุณนะครับในภายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับอยู่ริมน้ำเลยนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยคือจะเป็นสถานีรถไฟธนบุรีเก่านะครับก็ยังคงมีรถไฟเก่าๆทิ้งไว้ถ้าเกิด23นี้เราไม่เจอรถไฟที่นู่นแล้วเรามาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะฮะครับครับผมไงลองชมคลิปดูนะครับไงส่งท้ายนะครับครับผมก็สำหรับคืนนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมพวกเรา3ชายครับเหมือนเดิมทุกคืนมาสุขอย่างไรก็ตามก่อนจากกันคืนนี้นะครับอย่าลืมชมคลิปนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ